อนแมนเราก็มาถึงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณสายการบินเอมิเรตส์นะคะที่พาเรามาทริปสุดพิเศษครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะตามแม่แอนกันไปเลยโอเคค่ะรถไฟมาแล้วสวยจังเลยอะไรก็ไม่รู้ป้าป้าก็อยู่ข้างหลังอ้าวพี่ทำไทยแล้วป้าม้าหาสายการบินเอมิเรตส์นี่เขาระดับโลกนะคะใช่ค่ะตอนนี้เรากุ้มใจมากเลยว่าผู้โดยสารบนทัวร์เนี่ยเยอะมากค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยมีรวมเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยแหละค่ะโอ้โหทั้งบัสเลยอะคะบัสเลยค่ะโอ้โหสดค่ะแล้วเกสจะนั่งตรงไหนคะกายนั่งตรงไหนเดี๋ยวเขาจะวิ่งไล่จับเป็นบนรถค่ะคือบัสเดี๋ยวนะเรามากันแค่นี้ทำไมต้องเอารถบัสก็บอกแล้วว่ามันจะเหงาไหมคะเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้นอนยาวเลยค่ะโอเคค่ะต้องบอกว่าเอมิเรตส์เขาไม่ธรรมดาจริงนะคะดูเด็กๆเด็กๆไปไหมคะโอ๊ยไงฮ่องกงแล้วค่ะตึกเต็มเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วค่ะโรงแรมเขาไปดูห้องกันดีกว่าข้างหน้าก็สวยมากข้างในต่างแต่ปัดแตะไปเลยอุ้ยลูกบอลอุ้ยลูกบอลที่ชมพูกับลูกดาวโอ้โหวิ่งปื๊ดเลยค่ะโอ้อะไรคะเนี่ยโอ้นี่เขาเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้เรานะคะ Welcome to อะไรอ่ะโฮเทลไอคอนค่ะมีเค้กให้ด้วยค่ะโอ้โหธงชาติไทยค่ะมีช้างด้วยนะช้างกับเรือเออโอ้โหเจ๋งอ่ะห้องพักเป็นไงครับหมอมะห้องพักโอเคคือสวยงามค่ะมันกว้างนะอันนี้เรามาเอฟสายการบินเอมิเรตส์ค่ะเขาก็จัดให้เต็มที่ค่ะวิวเป็นไงวิวโอ้โหวิวนี่มองเห็นแสงสีโอ้ถนนเนี่ยกี่เลนเนี่ยโอ้โหไปดูห้องน้ำกันหน่อยดีไหมคะอะไรฮะเห็นอะไรไหมข้างล่างเนี่ยอ๋อนี่ไงฮะเนอะอะไรฮะที่แบบแสงไฟสีสีอ๋อสีเหรอฮะอะไรฮะเต้าหู้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมินิบาร์ฟรีนะฮะแถมไอ้พวกโทรศัพท์อ่ะสามารถโทรข้ามประเทศได้เลยฮะอุ้ยเอ้าอะไรฮะโอ้โหมีโยกกันโยกกันดึงดังนะป๋องเมื่อกี้เห็นนะข้างนู้นก็มีนะมินิบาร์มีอะไรกินบ้างคะอันเนี้ยฮะมีนี่บ้างมีอะไรกินบ้างคะโอ้ย M&M ค่ะกินฟรีค่ะโอ้ยไม่ได้ธรรมดานะมากเลยอ่ะโอ้อันนี้เป็นใส่เครื่องชงกาแฟนะฮะมีน้ำส้มด้วยนะฮะดีไหมคะจะบอกว่าดีมากเลยดีงามค่ะไม่รู้ค่ะมาดูห้องน้ำกันค่ะเด็กๆมาดูห้องน้ำเร็วกายห้องน้ำมีอ่างไหมโอ้โหห้องน้ำเป็นไงอยากนอนในนี้โอ้มีอ่างเลยนะฮะนี่ด้านขวานี่เป็นห้องขับถ่ายนะฮะจนมีอ่างอ่ะอ่างก็จะไม่ได้แบบปูซ้ายมากนะคะต้องมองค่ะนิดนึงคือห้องน้ำเขาไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาจัดเลเยอร์มากเลยฮะเขาจัดเลเยอร์ได้แบบมันได้แบบลงตัวไปหมดเลยนี่อะไรฮะกระจกทีวีป่ะน่าจะเป็นทีวีนะทีวีค่ะถ้าเปิดได้ทีวีมันเป็นกระจกเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวคอยดูนะฮะตรงนี้นะฮะป้าจะไล่เวทมนต์นะฮะตอนแรกมันเป็นกระจกนะฮะตอนนี้ยังเป็นกระจกอยู่นี่ไงที่เรียนเมื่อกี้ปังกดอะไรมาอ๋อนี่ไงค่ะใครเห็นบ้างโอ้โหถ้าเรานอนตรงนี้แล้วเราก็แช่อ่างแล้วเราก็ดูทีวีเป็นไงคะหนูว่าตรงนี้ก็เป็นที่มาลองปิดไฟหน่อยนึงมาปิดไฟมาหน่อยนึงนี่ค่ะเป็นไงคะโอ้โหตอนนี้ถ้าเรานอนตรงนี้แล้วเราก็แช่อ่างแล้วก็ดูทีวีได้เลยนะคันเนี้ยใช่ไหมคะเกสแต่เรากำลังสนใจของแต่วันนี้ทริปเรายังไม่จบนะคะมีมือถือให้ด้วยโอ้เนี่ยฮะโอ้มี power bank ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมือถือให้ด้วยนะเนี่ยแบตไดร์อ๋อที่เสียบแบตไดร์อ๋อจริงด้วยค่ะอ๋อเขาบอกว่าเอาไปใช้ได้เลยมันโทรฟรีด้วยค่ะจริงวันนี้เขามาทำอะไรคะเขามาเปิดห้องค่ะเพราะว่าของเราได้เป็นแบบ2 ห้องนอนเลยฮะโอ้โหสบายเลยค่ะเขียนว่าไงฮะ Welcome to the อ่านว่าไงฮะไหนกินสตรอเบอรี่หน่อยฮะสตรอเบอรี่ฮะกินสตรอเบอรี่ฮะไงฮะโอ้อร่อยไหมฮะนี่มีจดหมายด้วยนะคะเนี่ย
คุณอะไรฮะเนี่ยมิเชลหลายค่ะมิเชลหลายไม่ใช่มิเชลเดียวนะฮะมิเชลหลายหลายหลายค่ะขอบคุณที่เลือกจะพัก thank you นี่เลือกมาพักที่โฮเทลอะไรโอเคค่ะแล้วนี่อะไรฮะมีอะไรอีกฮะเปิดเลยค่ะการ์ดโอ้ exclusive trip จริงๆนะฮะเนี่ยพี่น้องชาวไทยค่ะฮะพนักงานอังสนาสปาโรงแรมโฮเทลไอคอนภายใต้บัญญัติโฮเทลโอ้นี่คืออังสนานะฮะโอ้จากพอยเจสซี่โอ้ยลงโอ้พอยเจสซี่แสดงว่าสปาที่อยู่ในนี้ก็คือเป็นสปาของคนไทยอ๋อเหรอฮะโอเคค่ะอ่ะไปดูอีกห้องอ่ะเหมือนกันไหมฮะอ๋อห้องนี้จะเหมือนกันค่ะแล้วลูกโป่งหายอ่ะห้องนี้อ๋ออยู่ในนี้แล้วค่ะลูกโป่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอ๋อตรงนี้ก็มีเค้กอีกเหมือนเดิมฮะโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟทริปนี่ต้องขอบคุณสายการบินเอมิเรตส์จริงๆนะฮะจัดเต็มมากเลยครับคืออยากตอนนี้อยากนอนแล้วแหละเพราะเตียงมันใหญ่มากเอออย่าเพิ่งนอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโปรแกรมเด็ดของวันนี้เลยค่ะไปรู้สึกหิวข้าวหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวอะไรจริงนี่เป็นห้องเด็กนะเขามีแบบโอ้โหมีอะไรเขียนอะฮะสักวันโอ้มีเครื่องเขียนได้ด้วยแล้วเราจะได้พูดยังคะเด็กๆเงียบก่อนเลยตอนนี้นะคะแม่แอนหิวมากแล้วแล้วทำยังไงดีฮะเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีโปรแกรมเด็ดนะคะพาเราไปกินอาหารมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์คืออะไรคะมิชลินสตาร์คือร้านอาหารสุดหรูที่มันเป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะเป็นแบบค่าได้หนึ่งดาวสองดาวหรือสามดาวค่ะแต่ที่เราจะไปกินชื่อร้านอะไรคะร้านBeyond เอ้ยไม่ใช่ Above and Beyond นะฮะซึ่งอยู่โรงแรมนี้แหละนะครับชั้น28นะฮะวิวต้องสวยมากแน่ๆและอาหารต้องไม่ธรรมดาค่ะแน่เลยค่ะเดี๋ยวไปเลยนะโอเคค่ะไปโอ้โหเด็กยังมันอยู่ค่ะมีอะไรจะบอกต้องกระซิบเด็กอ่ะครับซิบอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องกระซิบหูป๊าโอ้โหเอาไปจูบกินหลอกจูบป๊าค่ะฮะกลายเป็นไงฮะนะดีไหมโรงแรมนี้กระซิบอะไรกระจุกระซิบกระซิบโอ้โหช่วยอีกคนหนึ่งอ่ะเอามามากระซิบอีกคนมาไม่ต้องมากระซิบกระซิบกระซิบหน่อยกระซิบเร็วๆดิเร็วๆเอาโถ่เลยมานี่อะไรเนี่ยต้องกินอะไรกันกระซิบมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่วันที่ชั้น28โรงแรมโฮเทลไอคอนเราก็จะมาร้านพัตตาคารเดี๋ยวเรากำลังจะไปดินเนอร์ที่พัตตาคารที่ถูกจัดอันดับให้เป็นมิชลินสตาร์นะครับระดับ2ดาวมั้งถ้าจำไม่ผิดร้านชื่ออะไรคะ Above and Beyond โอเคค่ะไปเลยค่ะตอนนี้ทีมงานเข้ามาต้อนรับเราแล้วค่ะโอ้นี่มาเป็นห้องพิเศษแน่ๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นห้องดินเนอร์ส่วนตัวเลยฮะจะบอกว่าห้องสวยมากโอ้โหสวยมากเลยฮะโอ้มีห้องรับแขกอยู่ในห้องกินข้าวด้วยฮะใช่ไหมอยู่ตรงนี้อะฮะจะกินตรงนี้อะฮะแข็งมากห้องอาหารสวยมากใช่ค่ะโอเคค่ะมีวิวจากร้านอาหารนะฮะสวยไหมสวยไหมมาแล้วค่ะอะไรคะเนี่ยอันนี้น่าจะแบบเป็นออเดอร์ป่ะคะก็จะมีเอาดูตามรูปเลยนะกันนะเหมือนทาร์ตแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป๋าเฮือค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรฮะตามเมนูสิครับมาม่าอาบาโลนเป็นอันนี้เป็นแตงกวากับเจลลี่ฟิชค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเนื้อค่ะเมงกะพุนอันนี้แล้วก็เป็นเนื้อเนื้อ5รส5เป็นไงคะเจฟโอ้ดึงค่ะดึงเนื้อแองกัสค่ะเนื้อแองกัสค่ะเพราะหนูมีฟันน้อยไปหน่อยใช่ไหมคะฮะอร่อยไหมฮะอร่อยเนาะมากินเนื้อได้ปะล่ะหนูไม่เนื้อนี่อร่อยมากบอกให้นี่ไม่ชอบไม่ชอบอ่ะแต่ป้ากินเองแต่เมื่อกี้ป้ากินไปแล้วแหละมันอร่อยมากเลยนั่นกินอันนี้เป็นเนื้อแองกัสมีแบบกรอบนิดนึงใช่ค่ะเราขอกินเองเจ๊จองดูเจ๊จะคาปากอยู่เลยอ่ะมาม้าเอาเร็วมาม้าเอาอันนี้แล้วกันนะอะไรคะเนี่ยทาร์ตเป่าคืออ๋อทาร์ตเป่าคืออ่ะน่าจะใช่มั้งแต่ว่าตัวมันเล็กๆนะคะพร้อมจะทานแล้วค่ะชอบกินผักทั้งคำเลยฮะไงฮะเป็นไงฮะอร่อยดีอ่ะฮะนุ่มนุ่มเยี่ยมเลยนะจะไปจ้องกันฮะยังไม่หมดเป็ดมาแล้วค่ะมาเป็นตัวค่ะมาม่าหยิบแทะเลยค่ะฮะไม่เขาเอามาให้ดูเอามาให้ดู
จานนี้อะไรคะแม่เป็ดปักกิ่งค่ะเขาจะแตกต่างจากบ้านเราสักเออไม่เหมือนกันเนาะคือเขาจะมีทั้งเป็ดปักกิ่งบ้านเราจะมีแต่หนังคือเขาจะมีทั้งส่วนที่เป็นหนังล้วนเนื้อล้วนแล้วก็เนื้อติดหนังอ๋อชิมหลายแบบเขาจะบอกว่าเขาจะมีแปลกๆก็คือหนังจะจิ้มน้ำตาลกินก็ได้หรือจะกินแบบแบบเมืองไทยก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วเราถนัดอะไรคะเราลุยเลยค่ะนี่เกสม้วนอ่ะโอ้ม้วนเป็นโรตีนี่มันโรตีหรือว่ามันเป็ดบักกิ่งคะเนี่ยเกสเกสจะกินแล้วนะกินได้เหมือนกันมาเอากินเลยค่ะโอ้โหโอ้โหกินอย่างรวดเร็วค่ะไงฮะเคี้ยวออกไหมฮะเป็นไงฮะดีไหมฮะโอ้ร่อยเหรอกรอบกรอบกรอบนะชอบแล้วก็มีเนื้อแซ่บๆอ๋อชอบไหมฮะชอบไหมอร่อยกว่าที่เมืองไทยโอ้โหกินเมืองไทยอ่ะมาค่ะเมื่อกี้เกสกินโรตีไปแล้วค่ะตอนนี้มาม่ากินปอเปี๊ยะมาค่ะโรตีไม่โรตีโอเคไงฮะมาม่าโอ้เป็นไงติดนะติดนะคือหนังเขาจะไม่กรอบเหมือนบ้านเราค่ะตัวน้ำจิ้มเลยคล้ายๆกันอร่อยไหมฮะสรุปอร่อยแป้งเขาจะหนานุ่มอ่ะแป้งเมืองไทยจะแบบบางๆแห้งๆ